กลับมายังท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังชัยชนะของยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยครับร่วมมาเป็นสักขีพยานในวันประวัติศาสตร์ครั้งนี้อย่างมากมายเหลือเกินครับเต็มท้องสนามหลวงทีเดียวและยอดสนั่นก็ไม่ทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมและประชาชนชาวไทยนะครับวันนี้นะชื่นมื่นไปตามๆกันนะคุณวันนี้ลามอนเพียสันจากอเมริกานั้นเจ็บที่ข้อมือขวานะครับและมีเลือดกำเดาไหลทะลักอยู่ตลอดเวลาครับประกอบกับโดนหมัดเข้าชายโครงนะครับตัดเข้าไปเต็มๆครับร่วมให้กรรมการนับก่อนครับแล้วก็โดนน็อกไปในที่สุดครับโอ้วันนี้เจ็บมากนะฮะสำหรับทางด้านเพียสันแล้วก็มาแฟนๆมวยของเราก็ยังไม่ท้อนะครับยังแน่นถนัดดูอีกคู่นึงครับท่านผู้ชมยงไทยสิทธิ์ออครับอดีตแชมป์โลกซุปเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกครับเจอกับโจเอลจูดิโอครับจอมเก๋าจากฟิลิปปินส์ครับมาเมืองไทยเหมือนบ้านที่2ครับชกมา30กว่าครั้งครับเฉพาะในบ้านเรานะครับแสนสอบเลือนจิตแซมสั้นโอ้โหเจอมาหมดแล้วครับวีรพลไฟแรงเจอมาหมดแล้วครับสำหรับนักมวยจอมเก๋าจากฟิลิปปินส์รายนี้ครับกับยงไทยสิทธิ์ออหมัดไซโคลนรงกำลังตามล่าหาบัลลังก์โลกอีกครั้งครับนี่เป็นมวยคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับศึก M150 พิชิตโลกสำหรับ2คู่ที่ผ่านมานั้นนะครับก็ปรากฏว่านักชกไทยครับชนะทั้งคู่ครับเริ่มจากยอดดำรงสิงห์วังชาครับเอาชนะน็อกอันเดลิเกอร์ดาวรุ่งชาวฟิลิปปินส์ไปในยกที่7ครับแล้วก็ยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ชนะน็อกลามอนเพียสันในยกที่9ครับป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกไว้ได้สำเร็จครับและคืนวันนี้ครับคุณสามารถครับยังมีมวยให้ชมกันน่าติดตามจริงๆครับเวลา4ทุ่มครึ่งครับครับเป็นคืนนี้ก็เป็นมหกรรมมวยยกทีมนะครับระหว่างทวีปเอเชียซึ่งก็จะพบกับทวีปอเมริกาทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ทวีปออสเตรเลียรวมทั้งแอฟริกาด้วยนะครับ4ทวีปครับปะทะกับทวีปเอเชียประเทศเดียวที่มีไทยพม่านะกัมพูชาลาวจีนแล้วก็ญี่ปุ่นครับครับอย่างเช่นคู่แรกครับหนึ่งตะการพอเมืองอุบลครับเจอกับซารีบูราจากฝรั่งเศสครับแรมโบจิ๋วปอทับทิมครับกับตาโบสกี้ครับแม่เจ้าฝรั่งเศสครับรายดีนชกกับโอโรโน่พอเมืองอุบลมาแล้วนะครับแล้วก็โจขมำครับจากพม่าครับเจอกับโมฮัมเหม็ดยูโซฟจากออสเตรเลียหวังหวยหวงจากจีนครับเจอกับคามิลจากฝรั่งเศสและอีกมากมายครับในค่ำของคืนวันนี้ครับครับนั่นเป็นทีมนะครับแล้วยังมีมวยรอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งจะไปผู้ชนะจะไปชิงชนะเลิศที่ประเทศฝรั่งเศสอีก4คู่ด้วยกันนะครับเราติดตามก็วันนี้ชมมวยดีๆกันนะครับช่วงก็หลังจากร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรแล้วนะครับมาถึงในช่วงปลายยกแรกนะครับมวยคู่ที่3ครับโจเอลจูดิโอจากฟิลิปปินส์ครับกับยกไทยติดออกหมดยกครับมาดูภาพช้าครับการชกมันสักคู่นี้มีต่อยต่ำกับเข็มขัดนะครับทำให้เห็นสำหรับทางด้านคู่ที่3ของเรานะยกไทยติดออกับโจแอนจากฟิลิปปินส์ครับขอขอบคุณครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิตตาติดง่ายครับขอบคุณยางรถยนต์คูจีแอร์บ้านมอร์นิ่งต่างครับทุกอับทีมมันเทาปวดกล้ามเนื้อเพชรขัดจ่อขอบคุณโรงพยาบาลชลบุรี1ยาฤทธิ์สีดวงปราบปรามมังกรครับขอบคุณเต็นไรปกป้องบ้านให้ปลอดปวกและแมลงครับเหลืองเชียนไร้กำจัดยุงสยบยุงร้ายตายไม่มีคืนครับทางด้านมาลอนเพียสันนะครับทางด้านมาลอนเพียสันจากอเมริกาผู้ท้าชิงนั้นตอนนี้ก็ส่งโรงพยาบาลเปาโลเรียบร้อยครับไปแล้วครับข้อมือขวาหักนะครับและเลือดกำเดาไหลไม่หยุดช้ำนะครับวันนี้ช้ำไปทั้งตัวครับมากเจ็บมากตอนนี้ทางด้านนักการตุ๋ยครับนำไปที่โรงพยาบาลเปาโลครับคงจะต้องเอ็กซเรย์จากแค่ซนหรือหักนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในวันพรุ่งนี้จากสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับชมบนเวทีครับโจยจูดิโอฟิลิปปินส์จอมเก๋าครับมาชกเมืองไทยรวมๆ30ครั้งนะครับเจอกับหมัดไซโครนแล้วก็ยกไทยสิทธิ์อ่อนยกไทยนั้นเสียเปรียบรูปร่างเห็นชัดเลยนะครับโอ้โหจูดิโอครับเดินบุกแต่แก๊บซ้ายวันนี้ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวไทยนะครับวันเฉลิมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับเฉลิมพระชนมพรรษาครบ15พรรษาครับจะได้ถึงวันนี้เวลา
19:29 ครับร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันทั่วประเทศครับครับเราจะมีเทียน 30,000 เล่มนะฮะนะประมาณ 30,000 เล่มฮะคุณเฉลิมสุนแก้วมูลนิธิจาก5ธันวาคมมูลนิธิ5ธันวาคมมหาราชนะครับโดยท่านคุณท่านนารีสุนแก้วครับท่านคุณเฉลิมสุนแก้วจะเป็นผู้มอบเทียนทั้งหมด 30,000 เล่มให้กับแฟนๆของเราโอ้โหแรกบนเวทีแรกกันครับโอ้โหโจแอนต่อยครับโอ้ยนี่ครับยกไทยครับโดนหมัดขวาของเจจูดิโอครับบอกแล้วครับนักชกรายนี้กระดูกนั้นหักมันเลยนะครับมาชกเมืองไทย30ครั้งนะครับเฉพาะในเมืองไทยครับสะบันหมัดขวาเมื่อสักครู่นี้ยกไทยร่วงเลยครับอดีตแชมป์โลกครับอ้าวแล้วครับจะร่วงไม่หล่นไม่หล่นครับตกเป็นพายุหมัดรอดไม่รอดครับช่วงนี้จะเป็นช่วงเร่งแล้วครับช่วงสุดท้ายแล้วครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวครับหมดยกครับโจแอนดูครับโอ้ยทิ้งหมัดขวาครับทิ้งตามน้ำนะลูกนี้เป็นหมัดตามน้ำนะดูให้มาดูกันต่อครับยอดสนั่นนั้นชนะไปอย่างสวยงามแล้วอันนี้ยกไทยของเราครับมาตอนนี้กำลังโดนพายุหมัดจากโจแอนฮูนิโอจะเอาครับสัตว์แลกกันนะครับใครดีใครอยู่แล้วครับช่วงนี้นะดูให้ดียกไทยนั้นขวาด้วยครับโจแอนเอาละครับโดนฮุกซ้ายโดนเข้าไปเหมือนกันเอาต่างคนต่างแรกยอดสนั่นก็ไอ้หมัดไซโคนรกนะครับเอาโดนครับโจแอนใส่เหมือนกันโดนทั้งซ้ายทั้งขวาแม่นักชกฟิลิปปินส์รายนี้นี่คอเราหดครับชอบแรกครับแรกด้วยยอดทางด้านยกไทยก็ไม่หนีครับมีกันแลกกันเลยโอ้โหสาดน้ำลงกันครับต้องกลั้นตัวครับลูกนี้สวยโจแอนหยุดไม่กันโดนบนอีกโจแอนดันครับพยายามจะโดนหุกขวาครับโจแอนโดนไปหลายขนาดเหมือนกันหมัดขวาของหมัดไซโคนรกครับยกไทยกัดฟันสู้เลยครับโดนเหมือนกันพยายามจะเดินเบียดเอาเลยครับไม่ถอยครับถอยแล้วจะเปิดโอกาสให้นักชกฟิลิปปินส์ครับซิโร่ตัดซ้ายลำตัวยกไทยกระแทกแอบซ้ายจิ้มหมัดขวาแหมมีซ้ายครับ2 3ครั้งแล้วตามด้วยขวาโดนหนักๆนะครับโจดิโอเริ่มมีอ้าวแล้วครับแฟนมวยผมเสียงให้กำลังใจยกไทยครับแหมถือว่าเป็นการสาดกำปั้นเข้าหากันครับกระแทกแอบซ้ายและขวาตัดลำตัวขวาข้างบนดูครับยกไทยชกแล้วคึกเหลือเกินครับยกที่แล้วโดนนับหลักสายกระปั้นเข้าหากันครับใครดีใครอยู่โอ้โหคู่นี้นี่แรกต่อแรกเลยนะครับโดนเข้าไปยกไทยเรานั้นโดนนับไปแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับช่วงนี้แรกตลอดครับโจแอนฮูนิโอก็ปักหลักสู้ครับไม่หนีเหมือนกันมาสุดยอดครับคู่นี้ใครดีใครอยู่โอ้โหโดนหนักๆครับโจแอนยังไม่ลงครับโจแอนฮูนิโอโจแอนเซ่ยกไทยถลุงเป็นการใหญ่โจแอนโต้ถือว่าใครดีใครอยู่เลยครับคุณชันชัยครับก็ถือว่าต้องบอกว่าสนุกเหนือคำบรรยายครับเกมของมวยคู่นี้โอ้โหครับใส่กันไม่มีหยุดจริงๆครับหมัดต่อหมัดต่างฝ่ายต่างแลกเย็นอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่หมดยกครับภาพช้าครับนี่ต่างฝ่ายต่างแลกเจอขวาเอายกที่4ครับเกมความสนุกบนเวทีท่านผู้ชมลุ้นเชียร์กันต่อนักมวยไทยครับยกไทยโจแอนนี่ก็โอ้โหไม่ใช่ย่อยครับไม่ใช่ของง่ายที่ทุกคนคิดแล้วครับเกมตอนนี้เอาแล้วครับเขียนอยู่เขียนไปมีอะไรนี่ใส่กันทุกรูปแบบครับเอาหมัดขวาตามไปฮุกซ้ายโอ้เรียบร้อยครับลุงนี้ว่ายังไงกรรมการบุญช่วยโอ้ยนับครับเจาะเข้าไปซ้ายลำตัวเต็มๆนี่จูบครับจูบครับโอ้โหไม่ไหวครับตับไตไส้พุงย้ายที่อยู่หมดครับลูกนี้หุกซ้ายเต็มๆนี่ครับโอ้โหนี่นะครับไปดิแชมเปี้ยนโลกซุปเปอร์เฟทซุปเปอร์ไพรเวทของ WBA นะครับยกไทยสิทธิ์อ้อยหมัดไซโคนรกครับตอนนี้เป็นรองแชมป์รุ่นแบนตัมเวทของ WBA อยู่นะครับในช่วงเผด็จศึกของยกไทยสิทธิ์ออครับอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยตัดลำตัวครับเจอเอลจูนิโอไม่ไหวครับแล้วดูกันอีกมุมหนึ่ง
ซ้ายครับชายโครงอ่อนนะครับสุดครับหายใจเข้าแล้วสุดเลยครับแรกๆนั้นยังทนอยู่ได้ครับดูกันอีกมุมหนึ่งสายตัดลำตัวครับไม่ไหวครับจูนิโอลงไปกองกับพื้นเวทีครับช่วงนี้พักชมสีหน้าสนใจกันสักครู่ครับไอ้นี่ครับนี่เป็นภาพช้าครับฮุกซ้ายเข้าไปนี่โดนเข้าไปเต็มๆครับโอ้ความรู้สึกช้าเรียบร้อยครับยกไทยสิทธิ์ออเป็นฝ่ายชนะทีโอไปในยกที่4ครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันครับ Castillo is in the white trunk